นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการ Class A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชา Public Speaking เกี่ยวกับเรื่อง Excuse the Speech ค่ะในการพรีเซนต์งานนะคะเราได้เตรียมข้อมูลมาได้อย่างดีเยี่ยมแล้วนะคะแต่ถึงเวลาจริงๆเนี่ยอยากจะพรีเซนต์ให้ดีๆเรามีวิธีต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์ยุทธคะช่วยบอกมาตอยหน่อยได้ไหมคะสวัสดีครับ Class A กับอาจารย์ยุทธจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวันนี้เราจะพูดถึงข้อ Execute the Speech นะครับการที่เรา execute speech นะครับเป็นหน้าที่ของพรีเซนเตอร์ที่จะดึงดูดความสนใจเข้ามาในท็อปิกที่เรากำลังจะพูดนะครับเราต้องทำในเรื่อง eye contact นะครับก็คือมองสายตาของผู้ฟังเพื่อจะรู้ว่าเขาฟังเราอยู่หรือเปล่ามองเราอยู่หรือเปล่าความสนใจอยู่กับเราหรือเปล่าดูสีหน้าหรือไม่ก็ facial expression ของผู้ฟังนะครับเขากำลังฟังเราอยู่เข้าใจหมดหรือว่ามีข้อสงสัยหรือมีคำถามนะครับแล้วก็บอดี้ของผู้ฟังเขากำลังจะฟังเราอยู่จะซึมข้อมูลหรือเปล่าพร้อมที่จะฟังหรือไม่ก็ความสนใจอยู่ที่อื่นคุยโทรศัพท์ม่วงนอนปวดหัวหิวข้าวเราต้อง adapt execute the speech ของเราตามนั้นนะครับถ้าเราไม่สนใจทำยังไงให้ดึงความสนใจกลับมาอยู่ที่เราถ้าคุณมีคำถามอาจจะต้องหยุดก่อน pause ไว้ก่อนแล้วก็ให้โอกาสเขาถามเพื่อจะตอบให้ความสนใจแล้วค่อยตอบอ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะถ้าเราไม่สนใจผู้ฟังนะคะการพรีเซนต์นี้ก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นได้ค่ะยังไงก็อย่าลืมลองนำไปปรับใช้ดูนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ยุทธมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราและชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ